สรุปตัวเลขเดลเกตส์นะครับว่าตัวแทนของคณะเลือกตั้งในแต่ละมละรัฐแต่ละคนนั้นมีอยู่กี่คนณเวลานี้และทรัมป์ก็ใกล้ถึงตัวเลข1237เข้ามากขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้ทรัมป์มีอยู่988นะครับครูซมีอยู่568เคสิกมีอยู่152วันนี้ทรัมป์ก็เรียกร้องให้ทั้งครูซและเคสิกนั้นถอนตัวออกจากการเลือกตั้งให้จบสิ้นซะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาลงสมัครเพื่อให พ่ายแพ้ในอีกอประมาณไม่ถึง10บบุรรัฐที่เหลือนะครับส่วนเฮเลอรี่คลินตันกับเบอร์นีแซนเดอร์ก็ยังทิ้งห่างเหมือนเดิมแต่ว่าห่างน้อยกว่าที่ทรัมป์ทิ้งครูซกับเคซิงนะครับตอนนี้เฮเลอรี่มีอยู่1,666งพันหกร้อเดลเกตส์เบอร์นีแซนเดอร์มีอยู่1,359งพันสามร้เดลเกตส์ถ้าไม่รวมซูเปอร์เดลากเกตถ้าไม่รวมซูเปอร์เดลากเกตแต่ว่าถ้ารวมซูเปอร์เดลากเกต ซึ่งประมาณ500คนที่เป็นซ u เปอร์เดลเกตเนี่ยส่วนใหญ่เอาด้วยกับคลินตันถ้ารวมในส่วนของซ u เปอร์เดลเกตซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเดโมแครตเนี่ยพวกนั้นส่วนใหญ่เอาเฮล l ล r y ี่หมดตัวเลขก็จะห่างยิ่งกว่านี้อีกจะอยู่ที่ประมาณ2,000 2,000ต่อ1น0 0 1 4 0นนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำชัดอีกครั้งว่าทรัมป์กับคลินตันในรอบนี้คงจะได้เห็นแล้วก็มีโพลล่าสุดที่ออกมาว่าทรัมป์นั้นมีคะแนนที่ชฉวเฉียดนะ ฉีวเฉียดเวลาเทียบกับฮิลลารีคลินตันมากกว่าที่ก่อนในนี้หลายคนได้คาดการไว้เมื่อเช้านี้ฮิลลารีคลินตันประกาศชายชนะน่าสนใจว่าเขาบอกว่าเขาพร้อมอ้าแขนรับบรรดาผู้ที่ต้องการเอามาใช้สิทธิ์และต้องการที่จะเลือกเบอร์นีแซนเดอร์เขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขามีที่เหมือนกับเบอร์นีแซนเดอร์นั้นมีมากกว่าสิ่งที่จะต้องทำให้เขากับเบอร์นีแซนเดอร์นั้นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น นัยยะที่ดีว่าสงสัยพรรคเดโมแกรตจะไม่มีปัญหาอะไรมากพอถึงเวลาเบอร์นีแซนเดอร์ถอนตัวคะแนนเสียงที่คนเทให้เบอร์นีแซนเดอร์ก็น่าจะมาถึงเฮลลี่มากไม่มากก็น้อยนะครับส่วนที่เหลือบางส่วนอาจจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily d a i l y Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้